รั้วลวดหนามที่ใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับถึงเวลาก็ผุพังหมดจำเป็นจะต้องซ่อมแซมขึงลวดหนามกันใหม่ไม่ได้เน้นว่ากันคนนะครับเน้นกันวัวแล้วก็เห็นเป็นแนวเขตเมื่อตัดฟันต้นไม้ที่ขึ้นหนาแน่นตามแนวรั้วแล้วก็พบว่าลวดหนามเดิมนั้นผุหมดแล้วเสารั้วที่ขึงลวดหนามหลายต้นถูกต้นไม้เบียดจนเอ็นหรือบางต้นหักเลยงานนี้ก็ต้องมีการเผากวาดล้างพื้นที่สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นเมื่อสามารถจะเดินได้สะดวกแล้วเราก็สำรวจว่าเสาต้นไหนบ้างที่เอ็นมากหรือน้อยต้องซ่อมแซมอย่างไรบ้างนับจำนวนช่องของแนวรั้วที่จะต้องขึงลวดหนามใหม่คำนวณออกมาเป็นระยะทางว่ากี่เมตรเศษลวดหนามเก่าและกิ๊บเก่าที่ติดอยู่กับเสาเราก็จะต้องเลาะออกให้หมดด้วยการใช้ค้อนหงอนธรรมดานี่แหละครับงัดกิ๊บเก่าออกแล้วก็ตอกเศษลวดหนามเก็บให้เรียบร้อยมิฉะนั้นก็จะทิ่มเท้าเราเองกิ๊บเก่านั้นก็ไม่ทิ้งครับนำมาทุบๆให้ตรงดีแล้วก็ใช้ได้อีกสำหรับกิ๊บเก่าที่เอามาทุบให้ตรงแล้วก็เก็บไว้นี้ในตอนหลังก็ได้ใช้จริงๆครับเพราะว่ากิ๊บใหม่ที่ซื้อมานั้นไม่พอในส่วนของการซ่อมโคนเสาที่หักหรืองอก็จำเป็นจะต้องซื้อปูนซีเมนต์ทรายหยาบและหินมาเตรียมเอาไว้การซื้อลวดหนามที่จะมาซ่อมนั้นจากระยะเสาที่นับได้จำนวน20ช่องช่องละ2เมตรเท่ากับ40เมตรเผื่อความยาวที่ต้องใช้ไว้อีก5ช่องคือ10เมตรลวดหนามที่หาซื้อได้เป็นขนาดเบอร์14ซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนักแล้วก็มีความยาวม้วนละ40เมตรเมื่อคิดจากจำนวนเส้นที่จะขึงแล้วจึงซื้อมาทั้งหมด7ม้วนเดี๋ยวนี้มีกิ๊บสำเร็จรูปด้วยครับซื้อมา2กิโลหน้าตาดีเหมือนกันตอกง่ายไม่แข็งเกินไปแต่ไม่ได้นับจำนวนว่ามีกี่อันถ้าเกิดไม่พอก็จะใช้กิ๊บเก่าเอาก่อนจะขึงลวดหนามก็ต้องทำงานหนักก่อนครับคือซ่อมเสาที่หักอยู่เสาต้นนี้เหลือเหล็กข้างในแค่เส้นเดียวต้องพยายามยึดให้ตรงก่อนแล้วก็ทำแบบสำหรับล้อมเสาเพื่อเทปูนโดยใช้สังกะสีเหล็กเส้นแล้วลวดมัดผสมปูนทรายหินในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ2ต่อ4โดยเราจะผสมปูนกับทรายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมน้ำหลังจากนั้นจึงค่อยเติมหินการผสมคอนกรีตเพื่อเทหุ้มเสานี้ควรจะให้เหลวสักเล็กน้อยเพื่อจะได้เทง่ายการเทคอนกรีตชุดแรกนี้มีปัญหาเกิดขึ้นคือน้ำปูนไหลออกทางด้านข้างของแบบสังกะสีทำให้หินลอยขึ้นมามากการผสมคอนกรีตรอบที่2จึงลดอัตราส่วนหินลงเป็น1ต่อ2ต่อ3และผสมให้เหลวน้อยลงมีความเหนียวมากขึ้นซึ่งช่วยลดการไหลออกของน้ำปูนได้ดีส่วนเสาอีกต้นหนึ่งซึ่งถูกรากไม้ดันจนกระทั่งโคนเสาบิดออกจากแนวเดิมและโคนเสาก็หักด้วยจึงจำเป็นจะต้องขุดรากไม้ออกให้หมดแล้วขุดดินด้านล่างออกแล้วจึงเทคอนกรีตหุ้มต่อเสาเดิม1ชั้นก่อนวันต่อมาจึงเทปูนหุ้มเสาส่วนที่หักอยู่ก็ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับแข็งแรงดีต่อไปพูดเรื่องการขึงลวดหนามกันครับตรงหัวเสานะครับจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยสมมติว่าเป็นด้านเนี้ยถ้าเราจะยิงด้านนี้นะเราก็ควรจะเผื่อลวดเอาไว้พันด้วยครับเราเผื่อไว้แค่นี้พอไหมอ่ะสมมติว่าพอเวลาเรายิงกิ๊บเนี่ยเราก็จะยิงให้เขาอัดตรงที่เป็นปมนี้เอาไว้แค่นี้ก็พอนะแค่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตอกอันนี้ด้านหลังก็จะพับนะครับด้านหลังแล้วพับนี่ตรงนี้ก็คือเราก็เอาเส้นนี้พันไว้หน่อยวนนั้นได้แล้วเราก็เอาอันนี้มาช่วยเอาไว้หน่อยนะครับ
คือแทนที่จะตีอันนี้อย่างเดียวกันเราก็นำเอาเส้นนี้มาพันด้วยก็จะได้แข็งแรงขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ค่อยดึงอันนี้ก็ตอกกิ๊บพับด้านหลังเหมือนปกติทีนี้เมื่อเรากำลังจะขึงลวดหนามในเสาต้นต่อไปเนี่ยส่วนมากเราก็จะใช้แฉลงนะครับหาปมดึงถ้าปมนี้ก็จะห่างไปเอาปมถัดเข้าไปดึงนะทำคนเดียวก็ลำบากนะถ้าทำสองคนได้ก็จะดีนี่ก็จะช่วยดึงลวดหนามให้ตึงช่วยดึงลวดหนามให้ตึงตึงก็เอาตึงแต่พอสมควรนะครับก็ดึงให้ชิดเข้ามาดึงให้ชิดเข้ามาอย่างนี้นะครับดึงให้ชิดเข้ามาอย่างนี้ให้ตรงกับรูนะก็ดึงเอาไว้อย่างนี้ส่วนมากก็ต้องใช้2คนนะฮะถึงจะดีก็เอากิ๊บใส่เข้าไปตอนใส่นี้ถ้าใต้ตรงปมยิ่งดีนะฮะแต่ถ้าไม่ตรงปมก็ไม่เป็นไรเพราะตอนที่เราตอกเนี่ยมันจะลวดหนามมันจะยุบเข้ามาอยู่แล้วนะครับเราก็พับกิ๊บนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จส่วนมากเวลาเราดึงเนี่ยเราจะไปดึงต้นที่เป็นตัวสเตย์ยึดก็จะแข็งแรงกว่านี้อย่างเช่นตรงนี้ก็จริงๆก็ต้องไปยึดต้นนู้นนะจริงๆต้องไปยึดต้นนู้นถึงจะดีนี่ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ได้วิธีการไปสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่เคยทำหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะครับในช่วงตอนจบสุดท้ายนี่นะครับเราอาจจะใช้พันต่อเข้าไปกับลวดที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นลวดที่แข็งแรงดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มาตอกยึดไว้อีกชั้นหนึ่งทบเข้าไปอย่างนี้นะครับหรืออาจจะใช้วิธีพันหัวเสาเข้าไปอย่างนี้อีกก็ได้สำหรับงานซ่อมรั้วลวดหนามคราวนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ขึงเพียง5เส้นเส้นบนสุดแล้วก็เส้นที่2ลงมาก็เว้นไว้แล้วข้างล่างก็ลงมาอีก4เส้นเส้นล่างสุดก็เว้นไว้ก่อนคงพอแค่นี้ก็หวังว่าเรื่องราวของการขึงลวดหนามการซ่อมรั้วลวดหนามในคราวนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ